5-Minute Podcast Improve Every Minute Brought to you by ใหม่เซเลนีโลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมให้ผิวหอมพร้อมบำรุงติดทนทั้งวันหอมไว้มั่นใจกว่าสวัสดีครับ5 m i n u t e 99 problems นะครับคำถามวันนี้ถามว่าผมมีนิยามของตอนเช้าที่เพอร์เฟกว่ายังไงนะครับก็เป็นคำถามที่ น่าสนใจในแง่มุมที่ว่าไม่เคยนิยามก็เลยจะมาคิดเพื่อตอบท่านที่ถามมานี่แหละนะครับเออสำหรับผมเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องต้องบอกกันว่าเวลาตอนเช้าเนี่ยมันเป็นเวลาที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่ได้อยู่กับตัวเองนานที่สุดจะว่าไปเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเวลาที่เป็นเวลาส่วนตัวจริงๆนะอยู่สองช่วงด้วยกันสำหรับคนส่วนใหญ่นะครับก็คือตอนเช้ากับตอนก่อนนอนออแต่ของ,ของผมม่าก่อนนอนมันแบบ มันมันอาจจะเป็นช่วงเวลาในการที่ที่เหมือนได้ทํานู่นทานี้แต่ว่ามันมันมันก็ค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วอะพูดง่ายคือมันมันทําเพื่อที่จะเหมือนกับปิดสวิตช์มากกว่านะครับตอนเช้ามันเป็นเหมือนกันบูสต์อัพอะเหมือนแบบเปิดสวิตช์ของมันนนั้ซึ่งซึ่งผมเลยรู้สึกว่าเออตอนเช้าเนี่ยจริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดถ้าจะสำคัญก่อนนอนนะครับยังไงก็ดีมันมีความสำคัญสัมพันธ์กับเรื่องของการการนอนเหมือนกันนะเพอร์เฟกต์มอร์นิ่งอันดับที่หนึ่งคือ ถ้าเช้าวันนั้นจะเป็นเช้าที่ดีเนี่ยนะฮะคืนก่อนนั้นนั้นต้องนอนดีนอนพอนะครับซึ่งเรื่องการนอนพออะไรเนี่ยเราก็เคยคุยกันไปหลายอีพิโซดแล้วนะครับว่าการนอนพอเนี่ยจะทําให้เช้าวันรุ่นขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะเป็นปัจจัยสําคัญมากๆเลยที่ทาให้เช้าวันรุ่นขึ้นเป็นเช้าที่ดีนะครับชาวผมในวันเช้าที่ดีคือ,อตื่นมาได้ได้ได้เช้าหน่อยนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าเป็น เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเพราะแต่ละคนก็มีนาฬิกาชีวิตไม่เหมือนกันมีกิจกรรมที่ชอบไม่เหมือนกันแบบที่เพอร์เฟกต์สุดสำหรับผมนะตื่นเช้านะได้ไปวิ่งที่สวนลุมซึ่งตอนนี้ไปไม่ได้เพราะว่าปิดอยู่นะฮะก็วิ่งเครื่องไปนะฮะแต่ว่าวิ่งสวนลุมดีกว่าวิ่งเครื่องเยอะอันนี้บอกเลยเพราะว่าผมเนี่ยจริงๆบ้านผมไกลกสวนลุมพอสมควรนะฮะแล้วก็ต้องกลับมาทํางานไม่ไกลาจากบ้านเพราะฉะนั้นจริงๆคนก็ชอบถามว่าทำไมไม่วิ่งแถวบ้านแต่ผมชอบสวนลุมมากผมก็จะไปวิ่งตอนเช้า,าวิ่งเสร็จกลับมา ดื่มกาแฟสักหนึ่งแก้วระหว่างนั้นก็อ่านอะไรที่ที่ไม่ที่ไม่ใช่เล่นมือถืออ่ะนะฮะเช่นอาจจะอ่านหนังสือหรืออ่านอาร์ติเคิลอะไรก็ได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยผมต้องพิมพ์ทุกอย่างมาเป็นกระดาษหมดแต่ว่าเดี๋ยวนี้เริ่มอ่านใน iPad ดได้ละสมัยก่อนไม่ถนัดจริงไม่ถนัด iPad ปีที่แล้วเนี่ยผมยังรับหนังสือพิมพ์ Financial Times เป็นเล่มๆอยู่เลยเป็นกระดาษนะฮะแต่ว่าปีนี้ไม่เอาแล้วเพราะว่ามันมันไม่มีที่เก็บเสียดายกระดาษไม่รู้จะไว้ไหนนะฮะก็เลย อ่านแบบ,แบบออนไลน์แทนก็จะใช้เวลาอ่านพวกนี้อ่านอ่านเป็นแบบอาร์ติเคิลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่ามกกาซีบางเล่มที่ผมยังรับเป็นกระดาษอยู่ก็มาอ่านตอนเช้านะครับแล้วก็นั่งมองพยายามพยายามโดนแดดช่วงเนี้เพราะว่าแดดตอนที่เราตอนที่ผมวิ่งอ่ะมันจะมันมักจะเช้ามากปกติผมกลับจากสวนลุมนี้แดดเพิ่งออก,กน,นะบางทีบางวันยังไม่หอ,อกกันมืดๆอยู่เลยเก็กลับมาก็พยายามนั่งโดนแดดแล้วก็ ดื่มกาแฟปกติผมไม่ทานข้า,าวเช้าเพราะฉะนั้นก็ก็เนี่ยครับนั่งอา่าน,นนู่นอ่านนี้แล้วก็เขียนเรื่องที่ต้องทําในวันนี้ให้ละเอียดขึ้นเพราะว่าก่อนนะคือน่นนก็จะเขียนมาบ้างแล้วนิดหน่อยแต่วันนี้เราก็จะเขียนเรื่องต่างๆที่ที่เราต้องทำนะฮะเรื่องที่ต้องพูดจะพูดกับใครพูดว่าอะไรนะครับดีเทลต่างๆนะฮะถ้าวันไหนเป็นเช้าที่แบบสมาธิดีจ,จัดๆเนี่ยบางวันจะเขียนบทความได้ด้วยนะะแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะมันจะเป็นบางวันเท่านั้นแล้วก็ เราเขาจะเป็นก็รู้สึกว่าเออนี้แค่เนี้ยนี่เป็นช่วงเวลาที่ที่ที่ดีมากก่อนที่พอพอผ่านช่วงนี้ไปปุ๊บมันก็เริ่มเข้าสู่ช่วงความวุ่นวายนะครับพอเริ่มทางานปุ๊บมันเริ่มวุ่นวายแล้วมันก็จะแบบไม่ได้มีเวลามาทําแบบนี้ถามว่าทำอะไรทุกวันหรือเปล่าก็ไม่ได้ทุกวันหรอกครับบางวันก็นอนดึกตื่นสายก็มีนะฮะแต่ว่าวันไหนที่ทําแบบนี้ได้เนี่ยจะรู้สึกว่าเออวันนั้นเป็นวันที่ดีจะรู้สึกว่าวันนั้นนี่เป็นวันที่ทํางานได้เยอะเอะทำงานได้เร็วนะครับอารมณ์ดี สมาธิดีวันไหนที่ทําแบบนี้ไม่ได้วันนั้นก็จะเป็นวันที่ทํางานได้ไม่เยอะนะครับอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะก็เลยพยายามทำาะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมันจะมีหนังสือหลายเล่มที่พูดถึงเรื่องนึงเช่น The Miracle Morning นะฮะหลายท่านอาจจะเคยอานะ่านนะก็เนี่ยแหละเขาก็จะพูดเรื่องแต่นั้นก็จะเขาจะลงดีเทลเยอะมากนะฮะก็จะเป็นพูดเรื่องเนี่ยก,จกิจวัตรตอนเช้าอะไรเพราะว่ามันเป็นเวลาที่มันมันค่อนข้างสงบนะแล้วก็มันก็เงียบด้วยแล้วก็มันก็เหมือนเราเพิ่งตื่นอะ สมองแลามันยังไม่ได้รับอะไรมาเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างที่ะจะมีพลังเยอะนะครับผมผมตอบคาถามท่านนี้ไม่ได้ถามมาแต่ผมตอบต่อยแล้วจะมีคนถามว่าทํายังไงถึงจะตื่นเช้าแล้วมาอยากทําแบบนี้แต่ว่าทําไม่ได้ผมผมคิดว่าครรี์สำคัญที่สุดนะครไม่ต้องโฟกัสใน,นาก,การตื่นเช้าเท่าไหร่ไปโฟกัสว่าคุณนอนกี่โมงผมว่านีเนเ่เป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญที่สุดในการที่ทําให้คนตื่นเช้าได้คือคุณต้องไ่ดูว่าคุณนอนคือกิจวตัตรตอนกลางคืนคุณเป็นยังไงเอ่อการทําให้ตัวเองตื่นเช้าได้อย่างสม่ําเสมอไม่ไม่ใช่บังคับให้้ตตตัวเอองื่นนชา อย่างเดียวนะคืออันนั้นมันต้องตื่นอยู่แล้วถ้าอยากตื่นเช้าแต่ว่าผมคิดว่ามันคือการเตรียมตัวก่อนนอนนะครับถ้าว่าก่อนนอนก่อนนอนเราลากยาวเล่นมือถือดูซีรีส์จนดึกหนึ่งตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ยมันไม่มีทางหรอกที่จะตื่นเช้าได้เพราะว่ามันไม่มันไม่ไหว่ะมันทําได้มันก็ทําได้วันสองวันมันก็หมดแรงเพราะฉะนั้นเราต้องไปเปลี่ยนกิจวัตรทีนี้การเปลี่ยนกิจวัตรพูดง่ายแต่ทํายากผมก็ผมก็เป็นคนที่รู้ว่าจริงจริงบอกเวลามาบอกว่าเอ้ยทำไมไม่ทําแบบนี้ล่ะมันดีเนี่ย ไม่ใช่ว่าจะทํากันด้ง่ายๆนะครับการเปลี่ยนกิจวัตรเนี่ยผมคิดว่าสําคัญมาก่สุตรอันหนึ่งก็คือว่าเราต้องหาเหมือนกับคําตอบให้กับตัวเองได้ก่อนว่าเราเปลี่ยนกิจวัตรนั้นเพื่ออะไรถ้าเกิดตอ,องถามในเรื่องหนักแน่นเนี่ยมันจะมีมันเหมือนมันมันจะมีแรงพอที่จะ,ท,จะ,ท,จะที่จะที่จะทําแบบนั้นนะครับถ้าเกิดคุณอยากตื่นเชานะ้าแล้วต้องหาสาเหตุแล้วคุณเติรนตื่นเชา้าไปเพื่ออะไรนะฮะและ้วแล้วคำตอบว่าว่าเพื่อทํางานเยอะอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่อย่างงั้นด้วยนะผมยกตัวอย่างนะครับเวลา ผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบลดน้าหนักแล้วก็แบบตอนนี้หุ่นดีมากก่อน,นอันนี้อ้วน,นตัวใหญ่แล้วก็ตอนนี้ผอมแบบหุ่นดีแม่ถามว่าแบบทําไมถึงทําไมถึงทํานี้ข้อหนึ่งบอกว่ามันกลัวตายอันนี้เป็นเรื่องก่อนโควิดนะคือคือเพราะว่าก่อนเขาอ้วนแล้วเขารู้สึกว่าสุขภาพไม่แข็งแรงเขาอยากเขาอยากอยู่ไปน,นานๆเขารู้สึกว่าเขาอยากใช้ชีวิตแบบคล่องคล่อ,องเหมือนตอนหนุ่มๆคือเพื่อนหมูคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วบอกว่ารู้สึกว่ามันควบคุมมอเตอร์ไซค์เนี่ย ชอบขี่มอเตอร์ไซค์คอนโทรลมอเตอร์ไซค์ตอนแบบหนุ่มๆอ่ะตอนที่หุ่นดีๆอ่ะมันคอนโทรลมอเตอร์ไซค์ดีกว่าอันนี้ผมผมไม่ผมผมไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ผมไม่รู้เหมือนว่ามันมันคืออะไรนะแต่ก็โอเคแหละผมเข้าใจได้ว่าคนที่หุ่นแอชลีดกว่ามันก็จะต้องน่าจะต้องมีบาลานซ์พวกนี้ได,ด้ดีกว่ามนะั้งเดาเอาไว้อย่างนั้นนะครับบอกว่ามันอยากรู้สึกแบบนะมันอยากใส่แจ็คเก็ตแล้วมันหล่อเหมือนเดิมอยากใส่กางเกงยีนตัวเดิมได้ที่ที่ใส่มาตั้งตอนอายุยี่สิบกว่าอะไรเงี้ยอยากกลับไปใส่กางเกงยีนนตัวนัว้นได้ไหมบอกตอนนนีี้เ่ยใส่เข้าไปแค่ ค่ถึงหัวเขาดึงไม่ขึ้นแล้วเนี่ยเราก็พวกนี้ครับร,รวมกันก็นคือต้องการจะเห็นภาพตัวเองเป็นคนใหม่ก็เลยลงมือออกกำลังกายลดนนะ้ำหนักแล้วก็ทําสําเร็จผมว่าพวกนี้มันคือความสําคัญขอ,ของทุกเรื่องไม่ว่าคุณจะอยากลดน้าหนักคุณอยากจะต่นเช้าเนี่ยคุณต้องตอบให้ตัวเองได้ว่าคุณทําไปทไําไปทําไหมพอได้างน้นปุ๊บผมว่ามันจะเป็นรางวัลด้วยตัวมันเองทุกวันที่คุณพยายามตื่นเช้าอยู่แล้วขอบคุณที่ติดตาม5 Minute นะครับสวัสดีครับ Five Minute Podcast Improve Every Minute เซเลนีโลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมหอมไว้มั่นใจกว่า